พระลังเวกัทลิงหันติพระลังเวละพลังนลังสักกาโรกาปุริสังหันติคัพโพอัสสะตะริงยะตาติสักการะย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยผลไผ่ฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อฆ่าต้นอ้อและสัตว์ที่เกิดในครรภ์ฆ่านางม้าอสดรฉะนั้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตให้มีความสงบระงับวิเวกหลีกเร้นอยู่ในภายในเราจะทำจิตให้มีความสงบได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้ในขณะที่เราตั้งสติเอาไว้เราก็จะต้องมีความเพียรสิ่งที่จะมาขวางเอาไว้กั้นเอาไว้ระหว่างความเพียรกับเวลาที่จิตมันสงบลงนั่นคือกิเลสทั้งหลายเรื่องเศร้าหมองนั่นเองเรื่องเศร้าหมองกิเลสที่จะมาเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบที่เมื่อมีอยู่ในจิตแล้วจิตของเรานั้นมันจะรวมลงระงับลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเศษสิ่งที่มันจะผสมปนเข้าไปในอาหารบ้างเช่นถั่วที่คุณซื้อมาเอ้ามันมีทรายอยู่เอาไปต้มกินโธ่มันก็กินทรายด้วยก็ต้องล้างให้มันดีซะก่อนหรือว่าเศษฟางเศษหินก้อนกรวดที่อยู่ในดินที่เขาจะเอาไปปั้นขึ้นเป็นหม้อโอ้ยถ้ามันมีเศษสิ่งเหล่านี้ปนอยู่มันก็จะทำให้การทำงานไม่ได้เหมือนกันในจิตใจของเราถ้ามีสิ่งที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองแล้วไม่รวมลงไม่ได้ปนอยู่มันก็รวมลงไม่ได้ท่านผู้ฟังเราจะพยายามกำจัดล้างเศษสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรวันนี้เรามาฝึกมากระทำกันโดยการฝึกกระทำที่จะให้กำจัดเศษสิ่งไม่ดีคือกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเรานั้นก็ต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็ต้องใช้ความจริงใจนั่นคือความเพียรใช้ความเพียรใส่ความที่จะรู้จักแยกแยะออกไปใส่ลงไปแล้วมันก็จะค่อยแยกออกไงแยกออกแยกออกแล้วแต่มันก็จะระงับสบายสงบดีท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าถ้าช่างปั้นหม้อเขาพยายามที่จะปั้นหม้อใช่ปะล่ะเอาก่อนจะปั้นหม้อเขาก็พยายามทำดินที่เขาจะเอามาปั้นเนี่ยให้มันได้สัดส่วนหมายถึง consistency ความเหนียวให้มันได้ตามที่เขาต้องการในดินที่จะเอามาปั้นเป็นหม้อนั้นก็จะต้องไม่มีเศษสิ่งสกปรกแต่ท่านผู้ฟังลองดูสิว่าในไซต์งานหรือสถานที่ทำงานของช่างปั้นหม้อเนี่ยเปิดโล่งบ้างบางที่ก็มีคนผ่านไปมาบ้างแน่นอนยังไงมันก็ต้องมีเศษสิ่งสกปรกไปอยู่ในดินก็จึงต้องมีการเตรียมดินมีขั้นตอนนี้ซะก่อนที่จะเอามาปั้นเป็นหม้อได้ก็ต้องนวดต้องรู้จักแยกประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ว่าช่างหม้อนี่เขาไม่ได้จะแบบว่ามีอารมณ์เสียเวลาที่ดินนั้นมันมีเศษสิ่งอะไรมาปนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการก็เพราะเขามีกระบวนการในการที่จะกำจัดอยู่แล้วเขาจะไม่อารมณ์เสียหรอกหรือถ้าเวลานวดดินได้ที่แล้วทำสะอาดดีแล้วเขาก็ต้องหาผ้าอะไรมาคลุมเอาไว้ต้องรู้จักป้องกันส่วนที่ทำความสะอาดแล้วในขณะเดียวกันส่วนที่ยังไม่ทำความสะอาดก็แบบไม่ต้องไปอารมณ์เสียก็มันยังไม่เสร็จเราจะไปมีอะไร
ก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจุดนี้แหละท่านฟังเป็นจุดที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้วิธีการที่เราจะกำจัดจิตใจที่มีกิเลสอยู่ให้มีความสะอาดผ่องใสแล้วรักษาไว้ให้ดีจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกมากระทำเริ่มต้นโดยการรู้จักแยกแยะใส่ความเพียรการรู้จักแยกแยะนั้นหมายถึงสติใส่ความเพียรลงไปนั้นหมายถึงวิริยะในการที่เราจะกำจัดกิเลสเรามาทำความรู้จักกับมันซะก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราเจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีทั้งความหมายมีทั้งบทพยัญชนะที่ลึกซึ้งแยบคายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่ารอฤดูการฝนตกก่อนแดดออกก่อนอากาศร้อนก่อนอากาศเย็นก่อนไม่ได้เหมือนต้นไม้ที่ว่ารอเวลาแล้วจึงจะค่อยออกผลเป็นตามฤดูการธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับฤดูการชนะฝนก็ได้ชนะร้อนก็ได้จะตอนเช้าก็ได้จะตอนเย็นก็ได้จะตอนนอนก็ได้จะตอนเดินก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาที่ต้องเวลานั้นฤดูการนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่คัดง้างให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้คำว่าคัดง้างให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงวิญญูชนผู้รู้ดีเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาไม่ได้ว่าจะมาคิดให้ปรับเปลี่ยนอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่น่าใช่นะเปลี่ยนตรงนั้นคือมันไม่ได้เพราะว่ามันถูกต้องตามกระแสของที่คนดีเขาจะเห็นว่ามันถูกต้องตามด้วยแต่ถ้าคนไม่ดีมาเห็นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนละแต่ถ้าคนดีเห็นแล้วโอ้สนับสนุนไม่ได้จะคัดง้างได้ด้วยตามธรรมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คำว่าพิสูจน์ได้หมายถึงทำแล้วก็เกิดผลตามนั้นใครทำก็เกิดผลตามนี้จะอยู่ในวันหน้าใดวันหน้านี้ก็จะไม่ดีเกี่ยวกับฤดูกาลละหรือจะไม่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ไม่ว่าคุณจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์สามารถพิสูจน์ได้นำไปตรวจสอบได้ตรวจสอบพิสูจน์คือทำดูแล้วเอาได้ผลไหมถ้าทำถูกต้องตามธรรมคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ต้องได้ผลเหมือนกันผลที่ถ้ามีเหตุเกิดจากอกุศลเป็นอันตรายก็จะได้รับอันตรายอกุศลนั้นแต่ถ้าเหตุเป็นกุศลได้รับผลเป็นความสุขก็ตามนั้นตรวจสอบได้ปฏิบัติได้มีเหตุเงื่อนไขอธิบายไว้อย่างชัดเจนมีการแจกแจงรายละเอียดทั้งที่เป็นบทพยัญชนะทั้งที่เป็นความหมายมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบัญญัติแจกแจงแต่งตั้งเปิดเผยยกตัวอย่างประกอบอะไรไว้หมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างนี่คือคุณสมบัติของธรรมะท่านฟังมีเนื้อหามีข้อมูลมีวิธีการปฏิบัติที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วโอ้ยเราจะรออะไรเรารีบเราเร่งเราแบบว่าทำเลยมีความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจนั้นความเชื่อนั้นคือศรัทธามีศรัทธาแล้วจะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงคือการลงมือทำลงมือในการทำอะไรก็ทำตามกระบวนการในเรื่องธรรมะนี่แหละแล้วทำไปทำไมทำไปแล้วจิตเรามันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไงดีขึ้น
ได้ผลตามที่เนื้อหาวิธีการแนวทางการปฏิบัตินั้นได้ระบุได้บอกเอาไว้เอาแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามกระบวนการนี้ไงเริ่มยังไงนะเริ่มจากการตั้งสติขึ้นตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าจิตใจเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยจิตใจฉันก็เป็นอย่างนี้เป็นจิตใจลักษณะที่ว่าก็มีแสงผ่านตาฉันก็เห็นจิตใจฉันก็เป็นอย่างเงี้ยว่ามีเสียงผ่านทางหูฉันก็ได้ยินจิตใจของเราเป็นแบบนี้ร่างกายนี้ก็ส่วนหนึ่งจิตใจนี้ก็ส่วนหนึ่งแยกกันไปแต่มันมารวมกันประกอบกันอยู่ณที่ตรงนี้วันนี้เราจะทำความเข้าใจเรื่องกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเราต้องการจะแยกแยะตรงนี้แยกแยะเจ้ากิเลสดูสิว่าลักษณะanatomy คุณโทษอะไรของมันเป็นอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้พยายามที่จะรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆในจิตใจเพราะว่าสิ่งที่มันใช้ประโยชน์ดีมีได้ก็มีสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์มีไว้แล้วมันจะไม่ดีมันก็มีในช่องทางใจของเรานี่นะเห็นภาพได้ยินเสียงต่างๆนั่นนี่มันดีก็มีความคิดนึกต่างๆนั้นนี้พอมันมีแล้วส่วนที่เป็นประโยชน์ useful ใช้งานได้ก็มีไอ้ที่มันมีอยู่ในใจแล้วมันโอ้ยเป็นเรื่องขวางเรื่องข้องใช้งานไม่ได้ก็มีแต่ที่สำคัญคือไอ้บางทีที่เราคิดว่าเราใช้งานได้เป็นของดีเฮ้ยจริงๆมันไม่ดีนะบางทีมันหลอกเรานะบางทีเราเข้าใจผิดนะและไอ้บางอย่างที่เราคิดว่าไม่ดีจริงๆมันดีนะเราเข้าใจไม่ถูกนะไอ้ความที่เราเข้าใจไม่ถูกบ้างคลาดเคลื่อนบ้างถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกดีเป็นไม่ดีไม่ดีเป็นดีนี่แหละเราจึงต้องรู้จักที่จะสั่งสอนอบรมพัฒนาจิตใจของเราแยกแยะแจกแจงเวลาเราได้ยินเสียงเห็นภาพต่างๆนั่นนี่มันจะมีความคิดนึกอยู่ในช่องทางใจของเราอันนี้แน่นอนหรือบางทีแม้แต่เราไม่ได้เห็นภาพไม่ได้ยินเสียงอะไรนั่งเฉยๆมันก็ยังมีความคิดนึกอยู่ในจิตใจของเราความคิดนึกตัวนี้แหละคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างบางทีคิดเรื่องดีก็มีคิดเรื่องไม่ดีก็มีเราไม่ได้ว่าเอาจิตที่แบบว่าจะต้องเป็นสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้คือยกไว้เลยไม่ต้องเพราะนั้นเป็นละเอียดไปค่อยว่ากันแต่เอาแบบว่าความคิดนึกระหว่างวันเนี่ยท่านผู้ฟังลองแจกแจงคิดแยกแยะเรามีความคิดนะตลอดทั้งวันเนี่ยเอาทั้งวันทั้งคืนนั่งยืนเดินนอนนอนยืนนั่งเดินเดินยืนนั่งนอนเรามีความคิดอยู่ตลอดมากบ้างน้อยบ้างคำถามก็คือว่าเรื่องราวที่เราคิดนึกต่างๆไปเนี่ยดีก็มีไม่ดีก็มีที่ว่าดีหรือไม่ดีเราต้องรู้จักแยกมันการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะแยกออกละคนส่วนใหญ่มันก็ทำดีนั่นแหละทางกายทางวาจาวาจาอาจจะพูดจิกกัดบ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในศีลได้เอาไม่ว่ากันกายวาจาคุณรักษาเป็นศีลให้ดีก็แล้วกันทีนี้พอมาถึงทางใจความคิดนึกใช่ไหมความคิดนึกที่ดีก็มีไม่ดีก็มีดีไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ดูจากที่ว่าโอ้ไอเดียนี้บันเจิดมากเลยดีมากเลยโอ้เนี่ยเอามาใช้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการงานเรารวยแน่แผนธุรกิจนี้หรือขายสิ่งนี้หรือทำอย่างนี้ความคิดนึกนี้ก็แบบหนึ่งหรือความคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันจิตใจไม่ดีเนี่ยคนนี้เป็นคนไม่ดีทำอย่างนั้นนั่นนี่เราก็คิดว่าความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดไม่ดีหรือบางทีอาจจะเป็นความพอใจในเรื่องอาหารเรื่องที่พักการเดินทางข่าวสารต่างๆคือความคิดเนี่ยมันมีทั้งวันนั่นแหละตลอดเวลาน้อยบ้างมากบ้างจะว่าไม่คิดเลยมันน้อยครั้งที่จะแบบว่าไม่คิดเลยก็มันคิดตลอดเวลา
คือว่าตอนกินข้าวก็จะไม่คิดเรื่องอาหารที่กำลังกินก็คิดเรื่องว่าจะไปกินกับใครหรือคิดเรื่องอื่นคิดยังไงเวลาเรามีความคิดขึ้นมาแล้วทุกฝั่งดีไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้แบ่งตามไอเดียตามความดีของความคิดว่ามันพอใจเราหรือไม่พอใจเราเช่นถ้าเราคิดแผนว่าเราจะไปด่าคนนี้ยังไงให้มันเจ็บๆเนี่ยความคิดนี้ออกมาโอ้คำด่านี้ดีมากๆเลยอย่างนี้นะเราคิดว่ามันเป็นการดีเนี่ยดีไม่ดีเราไม่ได้ดูตรงนั้นเราไม่ได้ดูตรงที่ว่าพอใจเราหรือเป็นไอเดียที่จะเป็นแผนทางธุรกิจดีๆแต่ว่าเราดูตามลักษณะที่ความคิดนั้นมันจะสร้างบรรยากาศในช่องทางใจของเราอย่างไรหมายความว่าไงท่านก็หมายความว่าถ้าความคิดนึกบางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากหิวต้องได้ความคิดนั้นมีส่วนของราคะคือความอยากเชื่อปนมาอยู่ดูดีๆนี่แหละแต่มีราคะเชื่อปนมาอยู่ในความคิดนั้นโอ้ฉันต้องได้อันนี้นะโอ้มันนี่มันดีมากนี่จะต้องทำไม่ได้เลยเนี่ยมันโอ้โถนั่นแหละคือมีราคะมันปนมาอยู่เพราะมันมีความอยากความหิวความต้องการหรือความคิดบางอย่างท่านผู้ฟังมันจะทำให้ในช่องทางใจของเรานี่รุ่มร้อนเร่าร้อนเช่นแต่เราคิดว่าโอ๊ยทำไมคนนี้มันแย่อย่างนี้มันไม่ดีเลยเนี่ยมันชั่วมันผิดมันบาปมันถอยมันระยำมันเลวร้ายคิดถึงความชั่วของคนอื่นเก่าในภายในบางทีเรารุ่มร้อนเร่าร้อนโอ้เลยทำไมทำกันขนาดนี้เลยเนี่ยความคิดนี้ออกมาใช่ป่ะมีโทสะเจือปนอยู่ลักษณะที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนเร่าร้อนความคิดว่าคนนั้นเขาทำไม่ดีอย่างนี้ปกปิดเรื่องราวนี่มีเจตนาอย่างนี้แน่นอนเลยเจตนาอย่างนี้แน่นอนมันก็เป็นเรื่องไม่ดีคิดว่าจะปกปิดทำร้ายมีการหมกเม็ดมีมายามีวาระซ่อนแฝงคิดไปนั่นนะอุ้ยเราคิดว่าเราทันเขาแล้วนะเนี่ยอ่านเกมเขาขาดโอ้มันวางแผนอย่างนี้คิดไปเอาความคิดนั้นเนี่ยเจือด้วยโทสะแต่ว่าความคิดนั้นอาจจะจริงก็ได้นะคือจริงเท็จเราอย่าเพิ่งแคร์เราอย่าเพิ่งสนใจในก่อนนั้นเอาแค่ว่าความคิดนึกที่มันออกมาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนถ้ามันมีลักษณะให้เกิดความรุ่มร้อนเร่าร้อนอันนี้คือมีโทสะเจือปนมาอยู่จริงเท็จเราไม่แคร์ไม่แคร์นี่คือหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่สนใจไม่แยแสก็สนใจอยู่แต่ว่าเราไม่ได้จะเอามาเป็นหลักในการตัดสินว่าความคิดเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดีเราเชื่อคนชั่วจริงๆเลยแล้วการที่เราไม่พอใจแบบว่าคิดว่าทำไมทำกันได้ขนาดนี้นะเนี่ยความคิดนั้นเนี่ยมีโทสะเจือปนมาอยู่ความคิดนึกบางอย่างที่ถ้ามันเป็นแบบว่าให้เราแบบอย่าไปทำเลยความดีทำแล้วคนอื่นไม่สนใจหรือทำแล้วไม่ได้ว่าจะแบบเป็นดีไม่ได้ไม่มีคนได้ประโยชน์แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีอย่างเงี้ยนะเราก็มีความคิดว่า มันไม่ดีนะนี่นะหรือมันจะไม่เกิดประโยชน์นะนี่นะหรือการจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีหรอกเราต้องรักษาตัวเองก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันมีลักษณะที่มีความมืดมีความเห็นแก่ตัวมีความอกตัญญูไม่รู้คุณมีความที่ว่าจะเอาแต่ประโยชน์ตัวเองความคิดที่ไม่ได้จะช่วยเหลือคนอื่นความคิดแบบนี้เป็นลักษณะของโมหะความคิดนั้นน่ะมีโมหะเจือปนมาอยู่คือโมหะนี่มันกว้างขวางมากทุกฝั่งจนบางทีเองข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรเพราะมันเยอะแยะไปหมดมันอยู่ในทุกที่ไปหมดแล้วบางทีเรื่องในทางตรงกันข้ามกันก็อาจจะเชื่อด้วยโมหะทั้งสองอย่างอย่างเช่นว่าคุณขับรถไปแล้วเกิดมีคนเปิดไฟเลี้ยวขอเข้ามาในเลนส์เราหน่อยแล้วเราก็ไม่ให้หรอกไม่ให้ฉันรีบจ่อไม่ให้ทางเขาความคิดแบบนี้ก็เชื่อด้วยโมหะคือเห็นแก่ตัวในทางตรงข้ามแต่เผื่อว่าเราก็เปิดช่องทางให้เขาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจไม่ถูกทำจิตใจไม่เหมาะสมไม่ได้ประกอบด้วยเมตตา
แต่ทำด้วยความประชดประชันอย่างเงี้ยทำแบบนี้เอ้ามันก็ประกอบด้วยโมหะอยู่เหมือนเดิมคุณทำด้วยความประชดหรือไม่ให้เพราะว่าด้วยความเห็นแก่ตัวความคิดนั้นก็ประกอบด้วยโมหะอีกเหมือนกันตรงข้ามกันแต่ประกอบด้วยโมหะเหมือนกันนี่เอ้านี่เป็นตัวอย่างเฉยๆทีนี้กลับมาในจิตใจของเราความคิดนึกในระหว่างวันณตอนนี้หรือตอนไหนๆมันมีแน่ละความคิดนึกเหล่านั้นเกิดจากสิ่งที่มากระตุ้นสิ่งที่มากระตุ้นอาจจะเป็นเสียงเป็นภาพหรือแม้แต่เป็นความคิดนึกของเราเองความคิดนึกเองนั้นก็กระตุ้นความคิดได้เหมือนกันจนเราคิดเรื่องนี้เรื่องอาหารมันก็มากระตุ้นต่อให้เราคิดเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเพื่อนเรื่องภรรยาพอคิดเรื่องนั้นปุ๊บมันก็เป็นตัวกระตุ้นต่ออีกว่าให้เราก็มาคิดเรื่องการงานคิดเรื่องการเงินพอคิดเรื่องเงินเราก็คิดต่ออีกเรื่องเพื่อนร่วมงานพอคิดเรื่องเพื่อนร่วมงานความคิดนั้นมันก็มากระตุ้นต่อไปอีกความคิดเองก็เป็นตัวกระตุ้นได้เขาเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกเป็นพวกธรรมารมณ์เหมือนกับเสียงเหมือนกับภาพพอมีสิ่งกระตุ้นมากระทบจิตจิตก็มีความคิดนึกออกมาแบบนี้เสมอเสมอความคิดนึกนั้นนั่นน่ะเราไม่ได้แบ่งว่าเอ้ยไอเดียดีตามการนำไปใช้งานแบ่งไปตามลักษณะกลุ่มเรื่องที่คิดไม่เราไม่ได้แบ่งแบบนั้นเราต้องรู้จักสังเกตดูสิว่าความคิดเนี้ยมันเจือด้วยราคะโทสะหรือโมหะหรือไม่มาเนียนเนียนนะมาเนียนเนียนมันจะเจือไหมเราต้องรู้จักสังเกตไงท่านผู้ฟังต้องรู้จักสังเกตท่านผู้ฟังในเอพิโซดนี้ในช่วงของจิตวิเวกแล้วไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยนะขอร้องว่าให้จำข้อนี้ไว้ให้ดีนี่คือจุดที่สำคัญมากคือความคิดที่ออกมาในช่องทางใจของเราเนี่ยเราต้องรู้จักสังเกตให้ดีว่ามันเจือด้วยราคะโทสะหรือโมหะหรือไม่ความคิดนึกของเราเนี่ยมันเจือด้วยราคะโทสะโมหะหรือไม่เราต้องรู้จักสังเกตให้ดีอย่าไปดูตามแนวความคิดไม่ได้แบ่งตามบุคคลที่คิดเรื่องที่คิดคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูให้ดีว่าความคิดนั้นมันเจือด้วยราคะโทสะโมหะหรือไม่เพราะว่ามันสังเกตยากไม่ได้สังเกตง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่ามันคล้ายๆกันความคิดนึกที่มีกิเลสเจือปนมันก็จะดูเหมือนความคิดทั่วๆไปความคิดที่ไม่มีกิเลสเจือปนประกอบด้วยมรรคประกอบด้วยความดีมันก็เป็นความคิดเหมือนกันนั่นแหละเอามาในช่องทางใจเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นกระจกนี่แหละเราดูตัวเราเองในกระจกคุณจะรู้ได้ไงว่านี่มันตัวจริงอันนี้มันตัวปลอมนั่นน่ะสิเหมือนกับว่าบางทีเราดูไกลๆด้วยยิ่งสังเกตยากเราต้องอาศัยมุมมองลองขยับซ้ายขยับขวาอ๋อแล้วมันสองมิติแต่ว่าถ้าตัวเราจริงๆเออสามมิติเราจะมองดูได้มันต้องมี depth of field คือมองดูระยะลึกด้วยก็ต้องมองสองตาเราก็ลองดูขวามุมดูดีๆภาพในกระจกที่เรามองจากคนอื่นนี่นะสมมติเรามองคนอื่นเขาสะท้อนกระจกมาให้เราเห็นแล้วก็เราเห็นตัวเขาพร้อมๆกันเนี่ยคุณจะดูรู้ได้อ๋อมันต้องขยับนิดนึงประวัติภาพในกระจกสะท้อนของคนนั้นมันจะเป็นแบบแบนราบเป็นสองมิติในขณะที่ตัวเขาก็จะเป็นลักษณะสามมิติมีแสงมีเงาเฮ้ยมันก็สะท้อนแสงเงาได้นะนี่มันดูคล้ายๆกันมันเหมือนๆกันมาแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าต้องสังเกตดูเพราะเวลามาเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน
มันก็ข้อเท็จจริงกับความเห็นเวลาเขานำเสนอข่าวนี่แหละมันดูมาปนๆเหมือนกันคือไม่เหมือนกันเป๊ะล่ะแต่ให้เอาปากกามาขีดดูปากกามาวงดูตรงไหนไม่เหมือนกันต้องรู้จักสังเกตไอ้ตรงนี้แหละคือคุณต้องรู้จักสังเกตแล้วเปรียบไว้เหมือนกับผลกล้วยกับต้นกล้วยผลกล้วยเนี่ยมันก็มีโครโมโซมมี DNA มีสารประกอบอะไรของต้นกล้วยนั่นแหละปลีกล้วยเนี่ยนะคือผลของกล้วยแล้วปลีกล้วยมันก็จะโตมาเป็นกล้วยที่เราเอามากินได้มันก็มีพันธุกรรมของกันและกันมาหรือเปรียบลูกที่คลอดจากครรภ์แม่ในกรณีนี้เขาเอาแม่ลาหรือแม่ม้าที่จะมาทำเป็นแม่พันธุ์ของม้าอัสดรคือม้าชนัยพันธุ์หนึ่งลูกของมันที่คลอดออกมามันก็จะมีโครโมโซมมี DNA ของตัวแม่อยู่หรือมนุษย์เองนี่ก็ตามเด็กคลอดออกมาจากครรภ์มารดาหรือบางทีก็หน้าคล้ายๆกันคือแน่นอนว่าต้องมีโครโมโซม XY มาจากมารดาบิดาแน่นอนความละไม้คล้ายคลึงมันก็มีมาถ้ายังเปรียบกับขุยอ้อหรือขุยไผ่นั่นคือผลของไผ่หรือผลของอ้อที่มันจะเป็นลักษณะคล้ายเมล็ดที่ออกมาทางยอดของมันเรามักจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่นานๆเกิดทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไผ่หรือต้นอ้อมันจะแพร่พันธุ์ด้วยการแตกหน่อทีนี้ถ้ามันออกผลมามันก็จะมี DNA มีลักษณะของตัวแม่มันอยู่ในนั้นแหละทั้งไผ่ด้วยทั้งอ้อด้วยทั้งกล้วยด้วยทั้งม้าอัสดรด้วยหรือเหล็กก็เหมือนกันสนิมเหล็กกับเหล็กสนิมเหล็กเนี่ยก็จะมีลักษณะโมเลกุลของเหล็กอยู่ในตัวสนิมมันคือสนิมเนี่ยมันเป็นออกไซด์ของเหล็กก็คือมีออกซิเจนเข้าไปปะปนในสนิมนั้นแล้วมันก็มีโมเลกุลของเหล็กอยู่ในสนิมที่ยกตัวอย่างเหล่านี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านยกเอาไว้ว่ามันมีของกันและกันอยู่แต่ว่าประโยชน์มันไม่มีเลยมันกลายเป็นโทษปลีกล้วยเป็นโทษของต้นกล้วยตรงที่ว่าต้นกล้วยนั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานก็จะตายผลของต้นไผ่หรือต้นอ้อเป็นโทษของต้นไผ่หรือต้นอ้อเพราะกระบวนการนี้พอมันมีผลออกมาก็เรียกขุยไผ่หรือขุยอ้อเนี่ยกอไผ่หรือกอต้นอ้อก่อนนั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานเช่นเดียวกันครับม้าอาชาในที่เกิดจากแม่ม้าอัสดรมันจะเป็นแม่ลาวหรือแม่ม้าก็ได้ถ้าลูกมันคลอดออกมาแล้วอีกไม่นานแม่มันก็จะตายทำไมอยู่ไม่ได้นานเพราะว่ามันตัวใหญ่การคลอดเนี่ยก็จะได้รับการบาดเจ็บบ้างเสียเลือดบ้างก็จะตายได้ในเวลาไม่นานคือออกมาจากตัวเองนั่นแหละออกมาก็ฆ่าตัวเองนั่นแหละออกมากำจัดตัวเองนั่นแหละกิเลสเนี่ยฝังมันมาเป็นแบบนี้ความคิดนึกอันไหนที่เจือด้วยกิเลสจะมีลักษณะแบบนี้คือมันจะมาทำลายจิตใจของเราออกมาเนี่ยความคิดเนี่ยเพื่อทำลายจิตใจของเราถ้าเราแยกแยะไม่ได้ไม่สามารถสังเกตดูรู้ได้ว่าความคิดนี้มันมีราคะผลไหมมีโทสะหรือโมหะมีกิเลสพวกนี้ผลปะไม่รู้ใช่ปะแล้วมันออกมาเนี่ยมันออกมาเพื่อทำลายจิตใจของเราเช่นบางทีกับเพื่อนร่วมงานนะเขาซื้อกาแฟมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้เราคิดว่าทำไมหมอนี่มันวางของเรียร่าอย่างนี้ไม่รู้จักเก็บฮะเป็นต้นนะสมมตินะความคิดเนี่ยเจือด้วยโทสะไหมคือถ้าคิดด้วยอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องเจือด้วยโทสะละถ้าเจือด้วยโทสะปุ๊บความคิดนั้นน่ะเฮ้ยเราก็ว่ามันถูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวางของเรียราดมันไม่ดีฉันก็เลยคิดว่าทำไมมันมาทำอย่างนี้นะด้วยอารมณ์แบบเนี้ยความคิดนั้นน่ะเราว่ามันถูกไงว่าอะไรก็เขาทำผิดนะ
เขาทำผิดแล้วฉันคิดว่าที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้แต่คุณทำผิดอ่ะเราก็จึงคิดว่าความคิดนั้นมันถูกไงโอเคถูกผิดเราไม่สนไงตอนนี้สมมติเรายกไว้ก่อนนะถูกผิดเรายกไว้ก่อนแต่ถ้าคิดนึกด้วยอารมณ์แบบนี้มันมีโทสะแน่แล้วความคิดที่เจือด้วยโทสะเนี่ยมันจะทำลายจิตใจของเราอย่าไปหวังประโยชน์หวังคุณจากความคิดที่เจือด้วยโทสะนะความคิดที่เจือด้วยโทสะดูเหมือนมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันถูกไงถูกผิดเราบอกว่าไงยกไว้ก่อนแต่มันถูกอ่ะก็ถูกนั่นแหละจะทำไม่ผิดเพราะว่าความที่เราตั้งมั่นยืนหยัดว่ามันถูกอ่ะความคิดเนี้ยไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันมีโทสะเจือมันมีโมหะเจือพอมีโมหะโทสะเจือมันไม่ถูกละมันผิดแล้วผิดนี่ผิดอะไรผิดเพราะมีกิเลสเจือมาเขาเรียกว่าเป็นมิจฉามิจฉาคือผิดสัมมาคือถูกถูกผิดมิจฉาสัมมาไม่ได้หมายความว่ามันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหรือเจ็ดลบห้าได้แปดจะรู้ว่าได้แปดมันผิดนี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่เอาถูกผิดแบบนั้นถูกผิดแบบนั้นก็ตามสังคมไงวางของเรื่อยราบมันก็ไม่ดีคุณมาแทรกฉันมันไม่ดีคุณทำอย่างนี้มันไม่ดีคือนี่ถูกผิดตามกระแสสังคมบ้างตามหลักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรก็ตามเถอะเราไม่ได้เอาถูกผิดตรงนั้นแต่ถูกผิดของเราเนี่ยเราเอาตรงที่ว่ามันเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาสัมมาทิฏฐิใช่ไหมหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคือความเห็นผิดเนี่ยเราไม่ได้เอาถูกผิดตามเรื่องราวการอะไรที่เขาแบบมีหลักการอะไรงั้นน่ะเราไม่ได้เอาถูกผิดตามหลักวิชาการตามหลักคณิตศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เอาตรงนั้นแต่สัมมาหมายถึงว่ามันมีกิเลสเจือไหมมิจฉาหมายถึงว่ามันมีกิเลสเจือไหมเอาหลักตรงว่ามันมีกิเลสเจือไหมถ้ามีเป็นมิจฉาไม่ถูกถ้าไม่มีเป็นสัมมาถูกถึงนี้ด้วยความถูกที่เป็นหลักสัมมาคือกิเลสหรือผิดที่เป็นหลักของมิจฉาคือกิเลสกับความถูกที่เป็นหลักของวิชาการคือในที่นี้เช่นคณิตศาสตร์เป็นต้นกับผิดที่เป็นหลักของวิชาการในที่นี้คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นต้นเวลามันปนกันมาเนี่ยแหละทำให้เราสับสนเช่นว่าถ้าผิดแบบมิจฉาคือมีกิเลสปนแต่ว่าดันไปถูกตามหลักของวิชาการทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้มันถูกก็นี่ไงอย่าสับสนต้องรู้จักสังเกตหรือบางทีมันถูกหลักสัมมาคือไม่มีกิเลสปนแต่มันดันไปผิดหลักวิชาการถ้าอันนี้ไม่ประกอบด้วยตามหลักสังคมที่เขาจะยอมรับกันได้เราก็เลยคิดว่ามันผิดไงมันก็จึงงงสับสนเราจึงต้องรู้จักสังเกตให้ดีทุกฝั่งรู้จักสังเกตให้ดีมันมามีปัญหาตรงเท่าๆนี่แหละไอ้ที่ว่ามันเป็นสัมมาด้วยแล้วก็ถูกตามหลักวิชาการด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นมิจฉาด้วยแล้วก็ผิดตามหลักวิชาการด้วยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาวันนี้เราจะค่อนข้างแยกแยะได้ชัดเจนเอายกตัวอย่างดีกว่าแล้วทุกฝั่งให้เกิดความเข้าใจใครควรพิจารณาดีบางทีเราทำสมาธิไปเราหายใจลึกๆบ้างก็ได้ในระหว่างทางนี่มันหนักนะแต่มันยากนี่มันยังไงนะหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งตั้งจิตใหม่ใครควรพิจารณาให้ดีให้ทันความคิดของตัวเราเองสิ่งที่เราแยกแยะได้ก่อนเลยเห็นชัดเจนก่อนเลยคือความคิดที่มันถูกตามหลักทั่วๆไปหลักสังคมหลักวิชาการแล้วก็เป็นสัมมาเช่นว่าการรู้จักช่วยเหลือบุคคลอื่นการให้การบริจาคการเป็นจิตอาสาหรือการประกอบอาชีพตามหลักสุจริตอันนี้มันก็ถ้าไม่ได้มีกิเลสเรื่องเศร้าหมองในจิตใจฉันทำด้วยจิตใจที่ดีแล้วสิ่งที่ทำนั้นมันก็ถูกตามหลักสังคมสากลทั่วไปอันนี้เราแยกออกไปก่อนตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนหรือสิ่งที่มันผิดอ่ะผิดตามหลักสังคมตามหลักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วมันก็เป็นความเห็นที่ผิดด้วยชั่วด้วยอันนี้เราแยกไปเช่นว่าการจ้างวานฆ่า
การช่อโกงด้วยสินทรัพย์ของทางราชการหรือแผนทำลายล้างการก่อวินาศกรรมคือถ้าเรามีความคิดนึกแบบนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันผิดแน่มันผิดทั้งหลักสังคมมันผิดทั้งหลักกิเลสคือเป็นมิจฉาด้วยเรามีกิเลสแล้วก็ผิดด้วยเพราะว่ามันผิดกฎหมายหรือความเชื่อที่เป็นแบบพิสูจน์กันมาแล้วว่าผิดอ่ะเช่นในสมัยก่อนเขาเชื่อว่าที่คนตายเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลเป็นผีมาทำแล้วพอตรวจสอบแล้วว่าอ๋อเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสอันนั้นคือผิดตามหลักวิชาการใช่ไหมเพราะว่าเราจะเอาสิ่งนั้นมาให้รักษามันไม่ได้แล้วมันเป็นโทษแล้วก็มีความเข้าใจที่ผิดเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นผีสางนางไม้บันดาลอันนี้เราตัดออกไปก่อนเลยเพราะมันผิดแน่ผิดทั้งเป็นมิจฉาคืองมงายคือโมหะผิดทั้งตามหลักวิชาการเรื่องการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราแยกเข้าไปซึ่งในส่วนหลังเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆมันน้อยที่จะขึ้นมาหรือสำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นมิจฉาแล้วก็ผิดเลยด้วยซ้ำส่วนใหญ่จะคิดเรื่องที่เป็นสัมมาแล้วก็ถูกด้วยอันนี้เราต้องรู้จักสังเกตให้ดีน่าจะสังเกตกันได้ในข้อนี้ทีนี้ที่มันจะมีปัญหาก็คือว่าเรื่องที่เป็นสัมมาแต่ว่ามันผิดหลักสังคมหรือเรื่องที่เป็นมิจฉาคือมีกิเลสเจือแต่ว่ามันถูกหลักสังคมถูกหลักวิชาการตัวอย่างข้าพเจ้ายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเช่นว่าเราอยากมีความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยการทำความเพียรด้วยการไต่เต้าด้วยการช่วยเหลือสังคมด้วยการทำงานให้มันดีเต็มที่ขยันขันแข็งเฮ้ยอันนี้มันถูกหลักสังคมแน่ใช่ไหมล่ะถูกหลักวิชาการแน่นอนแต่ว่าทำด้วยความอยากฉันต้องสำเร็จฉันต้องรวยฉันต้องมั่นคงมีราคะมาเจือปนในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสังคมตามหลักวิชาการนี่แหละคุณจะสังเกตได้ไหมหรือบางเรื่องเราคิดว่าไอ้นี่เขาทำผิดหลักนะเนี่ยผิดหลักสังคมผิดหลักการเมืองผิดหลักวิชาการเฮ้ยความคิดของฉันเนี่ยมันถูกนะหลักการของฉันมันถูกแล้วเราไปยึดติดยึดถือในหลักการที่ถูกที่ว่ามันถูกจริงๆนั่นแหละเราก็จะบอกว่าเริ่มด่าคนอื่นเริ่มยกตนเริ่มคิดว่าฉันเก่งนั่นมีมิจฉาใช่ป่ะมีกิเลสเจือละในสิ่งที่เราคิดว่าเขาผิดนั่นแหละแล้วเราถูกนั่นแหละในสิ่งที่ถูกนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในทางตรงข้ามตัวฝังอย่างคนที่เขายอมเรื่องต่างๆเนี่ยฉันยอมรับผิดว่าอันนี้มันผิดตามหลักวิชาการตามหลักคณิตศาสตร์แต่ว่าจิตใจเนี่ยเขามีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะจิตใจประกอบด้วยเมตตาอันนั้นเป็นสัมมานะแต่ว่าอาจจะผิดหลักวิชาการทำไมคนนี้เขาทำได้อย่างนั้นน่ะเขาทำไม่ถูกแล้วเนี่ยสมมติคนนั้นนะในจิตใจของคนนั้นเขาเนี่ยเขาทำข้างนอกนั่นแหละเห็นอยู่นั่นน่ะไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าจิตใจของเขาเนี่ยมีเมตตาไม่ได้ประกอบด้วยกิเลสเอาสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีนะเพราะว่ามีสัมมาเราต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ระหว่างโดยเฉพาะยิ่งในจิตใจของเราเองจิตใจของคนอื่นเนี่ยยกไว้เอาในจิตใจของเราเองเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้ที่มันมีความคิดนึกออกมาเนี่ยมันเป็นสัมมาหรือมิจฉามีกิเลสเจือปนไหมในความคิดนั้นแต่ความคิดนั้นมันถูกก็ตามหรือความคิดนั้นมันไม่ถูกหลักก็ตามมีกิเลสเจือไหมเพราะกิเลสเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นลักษณะของกับดักกับดักคือมันซ่อนแฝงมาอยู่แล้วทำให้เห็นไม่ชัดเจนนี่คือเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วมีลักษณะที่มีรสหวานแต่เป็นยาพิษเหมือนกับต้นไม้พิษที่ปลายของมันเนี่ยหอมหวานคือดูสวยงามรสชาติดีแต่ว่ารากของมันโคนของมันเป็นพิษปลีกล้วยคือผลของต้นกล้วยออกมามีผลมีรายดีแต่ต้นกล้วยนั้นตายนะมันมีลักษณะที่ดูเหมือนจะให้ประโยชน์แต่มีโทษที่แฝงอยู่มากด้วยได้ไม่คุ้มเสียได้อะไรนะ
ได้กิเลสไงได้ไปตกนรกไงได้ไปในอบายไงนี่ไม่ใช่ได้นะนี่คือเสียแต่ที่เราอาจจะคิดว่าเราได้เช่นสะใจดีฉันได้ด่ามันฉันได้ลาภสักการะฉันได้เสียงเยินยออันนี้คิดว่าเป็นลาภเป็นการได้แต่ที่เสียคือเสียความดีเสียการที่จะได้ไปสวรรค์เสียการที่จะได้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์สูญเสียไม่คุ้มเสียมากกว่าได้ได้ไม่เท่าเสียสู้ว่าเสียซะสมมติเสียชื่อเสียงแต่ถ้ามีจิตเมตตาประกอบด้วยอุเบกขาเราก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในภายในได้นะท่านฟังไม่ใช่เสียนะไม่ใช่ว่าเสียเงินทองเสียชื่อเสียงแต่ว่าได้บุญได้จิตใจที่มีความสูงมีความสงบได้สวรรค์ได้นิพพานเสียที่ว่าเสียชื่อเสียงมันเล็กน้อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เสียเนี่ยน้อยกว่าได้ได้มากกว่าเสียนั่นคือหลักสัมมาและมิจฉาว่าเสียที่ว่าเสียมากได้น้อยคือมีมิจฉาคือความคิดนั้นเจือด้วยกิเลสมากแต่ว่าไอ้ความคิดนั้นมันถูกอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราได้สิ่งที่ถูกนั่นคือได้น้อยแต่ชื่อเสียงก็ตามได้เงินทองก็ตามได้น้อยแต่เสียเนี่ยคือมันมีมิจฉาเจือมาในความคิดนึกของเรานั่นน่ะมันเสียมากหรือที่ว่าเสียน้อยได้มากจนความคิดนึกที่มันไม่ถูกอ่ะผิดหลักวิชาการทำไมทำแบบนี้ไม่ได้คิดให้รอบคอบนั่นคือเสียใช่ป่ะนั่นคือผิดแต่ว่ามีสัมมาคือความคิดนึกที่ไม่ได้เจือด้วยกิเลสทำด้วยความจริงใจทำด้วยจิตโอบอ้อมอารีทำด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความเร่งรีบประกอบด้วยความเพียรอย่างสูงนั่นเป็นสัมมาเสียอยู่แต่ว่าได้มากได้จิตใจที่สูงที่ประเสริฐเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันดูมาคล้ายๆกันเป็นลักษณะของบ่วงเป็นลักษณะของกับดักกิเลสมันจะเชื่อปล้นมาเราต้องรู้จักสังเกตในสภาวะจิตใจของเราเริ่มจากความคิดนึกนี่แหละทุกฝังให้เห็นโทษของมันโทษของความคิดนึกที่ถ้ามีราคะเจือปนโทษเนี่ยมันเห็นได้น้อยต้องรู้จักสังเกตให้ดีเพราะโทษมันน้อยโทษานี่อาจจะสังเกตได้ดีหน่อยเพราะว่าโทษมันมากโทษานี่โทษมากโมหะเนี่ยก็โทษมากทีนี้ด้วยความที่ว่ามันสังเกตได้น้อยสังเกตไม่ค่อยได้ราคะเนี่ยทำให้การคลายมันออกมาช้าการคลายตัวของราคะออกไปจิตใจของเราด้วยความที่เราจับมันยากมันจึงอยู่นานมันจึงคลายช้าในขณะที่โทษะเราสังเกตมันได้ง่ายมันเริ่มร้อนเร่าร้อนทำให้การที่เราจะกำจัดมันออกไปละมันออกไปคลายตัวออกไปจากจิตใจของเราเนี่ยมันทำได้ง่ายส่วนโมหะเนี่ยโทษมากอยู่ก็จริงแต่ว่าการละกำจัดออกไปของมันเนี่ยยากด้วยเพราะว่าความที่มันแฝงตัวปกปิดตัวได้โทษมากอยู่ไม่ใช่ว่าจะกำจัดได้ง่ายๆเพราะมันมีการหลอกลวงมีภาวะของกับดักมีภาวะที่ปกปิดตัวเองทำให้มันกำจัดออกไปได้ยากมันจึงคลายช้าท่านจึงบอกถึงราคะเนี่ยมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะมีโทษมากคลายช้าทีนี้เร็วหรือช้าของแต่ละคนมันก็อยู่ที่กำลังจิตใจของเรากำลังอะไรคือกำลังจิตสติไงความเพียรไงพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเราเจริญสติเราทำความเพียรทำจริงแน่ๆจริงเราจะต้องรู้จักที่จะแยกแยะนั่นคือสติเราต้องรู้จักทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรเข้าไปหาเข้าไปดูเผชิญหน้ากับมันการเผชิญหน้ากับความคิดนึกนั่นคือความกล้ายอมรับความจริงว่าบางอย่างถูกอยู่ตามหลักสังคมตามหลักการก่อสร้างตามหลักโยธาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ว่าถ้ามันมีกิเลสเจือนะ
คุณต้องละกิเลสที่อยู่ในความคิดนั้นเสียต้องกำจัดมันออกไปอย่าเก็บมันเอาไว้กำจัดมันออกชำระมันออกทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันสูงให้มันประเสริฐการกำจัดทำอย่างไรก็เหมือนช่างปั้นหม้อเขาหยิบเอาเศษฟางเศษหินเศษหินออกไปเหมือนช่างทองเขาหลอมทุบหลอมทุบเป็นกระบวนการที่จะทำทองนั้นให้มีความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการเนี่ยหลายรอบหรือว่าช่างอัญมณีที่เขาจะเจรไนขัดแต่งเพชรพลอยให้มันมีความสะอาดมีความเงาในทุกๆด้านหรือเปรียบเหมือนช่างแกะสลักที่เขาจะค่อยบรรจงแกะสลักชิ้นงานจากงาช้างเอามาขัดเอามาแต่งก่อนฝนด้วยกระดาษอย่างหยาบกระดาษอย่างละเอียดแล้วจึงค่อยขึ้นรูปแต่งอะไรได้หรือเปรียบเหมือนกับชาวนาท่านผู้ฟังที่เขาจะขุดแปลงไถพื้นที่นาไม่ได้ไถรอบเดียวต้องไถหลายรอบไถเปิดไถกลบไถแบบวานไถแบบดำก็แตกต่างกันหรือเปรียบเหมือนชาวเรือที่เวลาเขาจะทำเรือขุดจากต้นไม้ก็เขาจะต้องขุดแล้วขุดอีกขุดอีกขุดแล้วแต่งตรงนั้นแกะตรงนี้ใส่หางเสือติดกันเชียงเข้าไปมันถึงจะมาเป็นเรือได้คือต้องมีการทำบริกรรมผ่านกระบวนการกระบวนการในที่นี้คืออะไรกระบวนการการแยกแยะนี่แหละสติความเพียรสติความเพียรมีอะไรมากระตุ้นที่จิตใจของเราแล้วก็มากระตุ้นนี่ก็คือภาพเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมสิ่งเหล่านั้นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระตุ้นที่จิตของเรามันจะเกิดเป็นความคิดต่างๆขึ้นมาบางอย่างก็ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยโทสะไม่เจือด้วยโมหะอันนั้นดีหมายถึงเป็นสัมมาแยกไว้บางอย่างก็เจือด้วยราคะเจือด้วยโทสะเจือด้วยโมหะอันนั้นเป็นมิจฉาก็แยกไว้สติเราต้องให้ทันพอแยกแล้วไงแยกแยกออกแล้วแจกแจงออกแล้วก็แยกตัวคือแยกจิตของเราออกจากความคิดเหล่านั้นความคิดทั้งหมดแต่ผู้ฟังไม่ว่าจะมีสัมมามีมิจฉามันไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราความที่มันไม่ใช่ตัวตนตัวเราของเราเราไม่ควรยึดถืออยู่แล้วยึดถือแม้แต่สิ่งที่เป็นกุศลก็ไม่ดีแต่สิ่งที่เราดูในที่นี้คือมันมีประโยชน์ไหมราคะเนี่ยไม่มีประโยชน์โทสะโมหะไม่มีประโยชน์เราจึงต้องกำจัดเนี่ยออกจากความคิดที่บางความคิดก็มีประโยชน์นะความคิดที่ว่ามีประโยชน์คือถูกไงถูกตามหลักวิชาการถูกตามหลักสังคมแต่ถ้ามีมิจฉาคือราคะมาเจือเราต้องเอามิจฉาคือราคะนั่นแหละออกไปแยกมันออกให้ได้แยกมันออกให้ได้ด้วยอะไรด้วยสติด้วยความเพียรกำจัดความคิดนั้นแยกยังไงรีเฟรมเนี่ยหมายถึงคิดใหม่ถ้าคิดอันนี้แล้วประกอบด้วยอกุศลคิดใหม่ความคิดนั้นไม่ดีคิดใหม่เปลี่ยนแปลงมันไปนี่คือหลักในการกำจัดอกุศลข้อหนึ่งนะทุกฟังที่ว่าถ้าเรามีความคิดนึกประกอบด้วยอกุศลเราก็ดูรูปปั้นสันฐานของมันน่ะเช่นมองจากมุมนี้อ้าวผลไม้นี้ชิ้นไม้นี้ชิ้นงานนี้คุณก็มองจากมุมอื่นมองจากมุมอื่นเปลี่ยนด้านดูอ๋อเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะกำจัดไอ้นี่ออกมองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดนั้นขึ้นมาใหม่เช่นถ้าสมมติว่าคนนั้นเข้ามาวางของไว้โอ้ยแล้วมันก็ไม่เคารพกฎไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเราจะอารมณ์เสียใช่ป่ะเอาความอารมณ์เสียนั้นออกไปแล้วเหลืออะไรก็เหลือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังไงด้วยความที่มันไม่มีราคะโทสะมาอยู่แล้วใช่ป่ะสมมุติว่าเรากำจัดมันออกไปละเราก็จะมีความคิดต่อไปเออเราค่อยบอกสอนให้มันดีให้มันถูกเวลาไหนเหมาะสมเวลาไหนที่เขาจะเรียนรู้รับรู้ได้
เราก็ค่อยบอกค่อยเตือนความคิดแบบนี้ที่ไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะคือเป็นสัมมาละเออดีนะจะถูกกระตุ้นให้ทำสิ่งที่ดีๆพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมที่ดีทำทางกายออกมาก็เป็นกายกรรมที่ดีเป็นกายสังขารที่ถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าสับสนดีไม่ดีไม่ดีดีเฮ้ดีไม่ดีดูยังไงอย่าสับสนแต่แบ่งให้ถูกต้องเป็นสัมมามิจฉานั่นคือถูกหรือผิดตามหลักของกิเลสว่ามีหรือไม่มีเราก็แบ่งเป็นส่วนที่เป็นถูกผิดตามหลักวิชาการตามหลักสังคมตามหลักวิทยาศาสตร์จะถูกจะผิดนั่นเราก็ยกไว้เราก็ค่อยปรับแก้เอาคนเรามันก็ไม่ได้ถูกอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มีผิดบ้างก็แก้เอาปรับเอานักวิทยาศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังคิดนึกนั่นนี่ได้เขาก็ไม่ได้คิดทีเดียวเลยเขาก็ต้องปรับแก้เอาเป็นหลายๆ iteration หลายๆ version หลายๆรอบผ่านกันมาไอ้ตรงหลายหลายรอบนี่แหละมันคือการบริกรรมไม่ว่าจะขั้นตอนไหนข้างนอกหรือข้างในเรื่องหลักวิชาการวิทยาศาสตร์หรือหลักของกิเลสมีหรือไม่มีจะกำจัดให้มันดีมีถูกได้เป็นสัมมาได้เป็นถูกได้คุณก็ต้องผ่านหลายรอบวนไปหลายกระบวนการทีนี้ไอ้เวลาที่จิตของเรามันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยกิเลสมันก็ละเอียดตามตัวฝังกิเลสนั้นก็ละเอียดตามมีลักษณะที่ก็จะละเอียดลงคล้ายคลึงกันเราจึงต้องรู้จักสังเกตให้ได้มีจุดหนึ่งที่ต้องการเน้นย้ำในที่นี้คือว่าความคิดที่ดีๆนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันเราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันดีหรือไม่ดีก็ตามเราทำตามมรรคเลยไม่ดีเนี่ยหมายถึงผิดใช่ป่ะตามหลักวิชาการดีเนี่ยหมายถึงถูกใช่ป่ะตามหลักวิชาการคุณทำตามมรรคเลยเพราะว่าถ้าทำตามมรรคเป็นสัมมาแน่นอนคือเป็นดีแน่นอนถูกแน่นอนถูกนี่คือสัมมาในเรื่องที่อาจจะไม่ถูกนั่นคือผิดตามหลักวิชาการธรรมดาอาจจะเป็นไปได้แต่คุณทำตามมรรคไปเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากจะคิดตำหนิคนอื่นนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะว่างั้นไม่คิดคิดชมคนอื่นคิดข้อดีโอ้ยคนเรามีทั้งข้อดีข้อเสียจะมองแต่เห็นข้อเสียคุณก็เสียเองเพราะเสียความดีโทษก็ได้รับเองเขามีโทษอยู่ดันเอาโทษของเขามาใส่ในจิตใจของเราโง่หรือฉลาดเราทำตามมั้งเมื่อไหร่บึ้งเราฉลาดทันทีเพราะว่าเราไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษนั้นมาไว้ในจิตใจของเราจะมาไปคิดไม่ดีเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะเราก็คิดดีสิคิดดีในที่นี้คือเป็นสัมมาสังกัปปะส่วนดีเขาก็มีทุกคนมีดีมีชั่วหมดชั่วขนาดไหนก็ตามอ่ะส่วนดีมีแน่ดีขนาดไหนก็ตามอ่ะส่วนไม่ดีก็ต้องมีแทรกซึมอยู่แล้วอะไรมันจะเป็นประโยชน์ล่ะส่วนชั่วไม่มีทางที่จะเป็นประโยชน์ได้คิดเรื่องชั่วของคนดีโอ้ยิ่งแย่มากคิดเรื่องชั่วของคนชั่วก็แย่พอแรงแล้วอย่าไปคิดเรื่องชั่วของคนดีเลยคิดเรื่องดีๆของคนดีดีกว่าเพราะว่าคนดีในคนดีอยู่แล้วเราคิดเรื่องดีของเขายิ่งดีเลยแล้วแน่นอนว่าคนชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีความดีด้วยเราคิดเรื่องดีๆของคนชั่วเนี่ยความดีเกิดที่เรานะนั่นเป็นสัมมาสัมมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็จะละราคะโทสะโมหะออกไปได้โดยอัตโนมัติพอไอ้สิ่งเศร้าหมองก็เรื่องปนก็เรื่องข้องเช่นฟางเช่นเศษก้อนกรวดออกไปจากดินที่เขาจะใช้ปั้นหม้อเช่นดีบุกตะกั่วเงินออกไปจากแร่ทองคำที่ช่างทองเขาจะเอาไปทำเป็นต้มหูเป็นต้นเนี่ยนะตามช่างต่างๆเขาทำบริกรรมในชิ้นงานดีแล้วเขาก็สามารถเอาไปทำเป็นหม้อได้สำหรับช่างหม้อสามารถเอาไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้สำหรับช่างทองทำได้จิตใจของเรานี่เหมือนกันนะจิตใจของเราแต่กำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแค่ว่าจิตใจเรามีความคิดนึกนั่นนี่แล้วอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเขาหรือคิดเรื่องอะไรที่เราคิดว่าดีแต่ถ้า
ันกลายเป็นมิจฉาเราก็กำจัดสิ่งที่เป็นมิจฉานั่นออกไปมีความคิดดีๆอยู่นั้นด้วยวางจิตใจถูกต้องแล้วมันจะสงบระงับลงเป็นเที่ยงตรงเป็นความระงับเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ควรแก่การงานการงานในการกำจัดอวิชชาที่ลึกลงไปของกิเลสราคะโทสะโมหะในมันมาได้เนี่ยเพราะมันมีอวิชชาอวิชชาอยู่ในข้างในนั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ของความชั่วฝังอยู่ในจิตใจของเราจะกำจัดไอ้เจ้าเมล็ดพันธุ์รากน้อยๆของมันเนี่ยออกไปได้เพราะไอ้รากน้อยๆเมล็ดพันธุ์มันเนี่ยมันจะมาโตต่อกลายเป็นราคะโทสะโมหะนะเวลาที่เราเผลอรดน้ำลงไปเมื่อไหร่มันวูบวาบยิ้วยับย้อยๆขึ้นมาทันทีราคะโทสะโมหะนี่กระตุ้นมันลงไปด้วยผัสสะรดน้ำมันลงไปด้วยนันทิราคะตัณหาโอ้มันงอกงามมากๆเลยต้นไม้พิษนี่รากเป็นพิษดอกหอมหวานเราตัดที่โคนมาแล้วคือเอาความคิดราคะโทสะโมหะออกไปตัดที่โคนมาละแต่รากมันยังอยู่เม็ดมันยังมีอยู่ข้างล่างเราจะกำจัดมันไม่ได้แต่ต้นมันยังอยู่เราเอาดอกเอาต้นเอาผลคือราคะโทสะโมหะตัดออกแล้วเหลือจิตล้วนๆจิตที่เป็นสมาธิเอาตรงเนี้ยไปชำระกิเลสออกมันก่ออยู่ด้วยกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือจิตของเราด้านหนึ่งมันคือจิตสว่างสวยด้านหนึ่งมันคือความเป็นตัวตนนั่นคืออวิชชาความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนนั่นคืออวิชชาความที่เรารู้สึกว่านี้จิตของเรานั่นคืออวิชชาอวิชชาเป็นเมล็ดพันธุ์ของราคะโทสะโมหะเราลดลงไปตรงนี้ด้วยนันทิราคะคือความกำหนัดความเพลินมีเมล็ดมีตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาคือตัณหาราคะมันกลับมาอีกโทสะด้วยโมหะด้วยเราตัดออกอีกตัดออกอีกก็มาแบบเดิมอีกก็ต้องกำจัดมันกำจัดเมล็ดพันธุ์มันกำจัดรากมันนั่นคืออวิชชาเห็นอีกดูอีกดูอีกสิว่าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันเป็นตัวตนหรอความที่เราเห็นว่าจิตมันเป็นตัวตนนั่นคืออวิชชาความที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตานั่นคือวิชชาวิชชากับอวิชชาอย่าสับสนตัวตนอัตตากับอนัตตาอย่าสับสนจิตไม่ใช่อัตตาไม่เป็นอัตตาเรารู้สึกว่ามันเป็นอัตตานั่นแหละมันคืออวิชชาเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตานั่นแหละคือวิชชาเพ่งลงไปเพ่งลงไปจดจ่อลงไปจดจ่อลงไปพิจารณาลงไปจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาพิจารณาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้ววางความยึดถือในจิตนั้นเสียไม่ใช่ของเราเป็นกระแสการปรุงแต่งตามกันมาเฉยๆถูกบ้างผิดบ้างก็มีเป็นธรรมดาเราจะปล่อยวางได้ก็มาตามทางถูกที่เป็นสัมมาเราจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการทำฝึกจิตให้มีความวิเวกหลีกเร้นสงบเย็นได้เป็นประจำตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเสิร์ชหาจากในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร